พลังงานไฮโดรเจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานสะอาดที่คาดว่าจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตนะครับล่าสุดบริษัท Stadler Rail ผู้ผลิตรถไฟสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ตอกย้ำแนวคิดนี้ด้วยความสำเร็จของการพัฒนารถไฟพลังงานไฮโดรเจนที่มีชื่อว่า FLIRT H2ที่สามารถวิ่งได้ระยะไกลถึง 2,803 กิโลเมตรจนได้บันทึกสถิติโลก Guinness World Record ในที่สุดครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสำหรับต้นแบบของรถไฟพลังงานไฮโดรเจน FLIRT H2 ในตอนนี้1ขบวนประกอบไปด้วย3ตู้แบ่งเป็นตู้โดยสารด้านหน้าและด้านท้ายส่วนตู้ตรงกลางจะเป็นตู้สำหรับส่งกำลังโดยภายในตู้จะมีชุดจ่ายไฟซึ่งจะเก็บไฮโดรเจนไว้ในถังเชื้อเพลิงและใช้เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนเข้าสู่แบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าครับตัวตู้โดยสารของรถไฟต้นแบบนะครับสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันแล้วได้ที่108ที่นั่งและขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยได้มีการสั่งผลิตเพื่อใช้เป็นรถไฟสำหรับหน่วยงานขนส่งของซานเบอร์นาดิโนเคาน์ตี้ของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการทดสอบที่สนามทดสอบในรัฐโคโลราโดก่อนที่จะให้บริการในปลายปีนี้ครับโดยจากการทดสอบเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ารถไฟสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเติมเชื้อเพลิงเพียงครั้งเดียวได้ไกลถึง 2,803 กิโลเมตรใช้เวลาในการวิ่งไปทั้งหมด46ชั่วโมงด้วยกันครับตัวเลขนี้จึงนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัท Stadler Rail ที่อาจจะปูทางไปสู่การเป็นขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนและลดการปล่อยมลพิษให้โลกโดยมีรายงานว่าองค์การขนส่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งซื้อรถไฟรุ่นนี้แล้วถึง4ขบวนเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนได้มากขึ้นครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ